สวัสดีครับวันนี้ข่าวคราวของ American Games ก็ยังคงจะเป็นเรื่องของทาง NBA อยู่นะครับแม้ว่า NFL เองเนี่ยขณะนี้เริ่มขยับเข้าสู่ Training Camp นะครับซึ่งมันก็หมายถึงว่าเป็นสัญญาณที่จะต้องเตรียมพร้อมก่อนจะเปิดในฤดูกาลหน้าตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนกันยายนก็เดี๋ยวจะสลับมีการพูดถึงน้ำหนักของทาง NFLในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมนะครับวันนี้พอดีมันก็มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบอสตันเซลติกซึ่งอาจจะเป็นข่าวเล็กหลายคนก็อาจจะมองข้ามไปเรื่องที่ว่าเซลติกนั้นต่อสัญญากับแซมเฮาเซอร์เพียงแต่ว่าสัญญานี้ก็ไม่ถือว่าถูกนะครับ4ปี45ล้านเหรียญก็คิดเป็นเงินบาทเนี่ย 1,642 ล้านบาทเลยสำหรับตัวที่เป็นเพียงแค่สำรองในทีมของเซลติกแค่นั้นในฤดูกาลหน้าเนี่ยเฮาเซอร์ยังเป็นสัญญาเดิมอยู่ก็รับเพียงแค่2ล้านเหรียญแต่สัญญาใหม่เนี่ยมันจะไม่มีผลหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อยู่ยาวๆจนถึงซีซั่น 2028-2029 ซึ่งตรงจุดนี้แหละครับมันจะส่งผลที่ทำให้ผมเอามาเป็นประเด็นของการมาพูดคุยกันเพราะว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยบอสตันเซลติกจะกลายเป็นทีมที่ต้องจ่ายเงินทั้งค่าจ้างผู้เล่นบวกด้วยการโดนลงโทษในเรื่องภาษีนะครับแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าอย่าลืมว่าเซลติกก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะต่อสัญญาเจสันเททัมไป5ปี315ล้านเหรียญแล้วก็เพิ่งจะต่อสัญญาเดริกไวท์อีก4ปี125ล้านเหรียญเฉพาะในฤดูกาล 2025-26 เนี่ยเซลติกจ่ายเงินจ้างผู้เล่นอย่างเดียวนะครับ225ล้านเหรียญบวกกับต้องโดนลงโทษด้วยภาษีอีก210ล้านเหรียญเนี่ยมันทำให้คิดเป็นเงินบาทแล้วนะครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยเซลติกจะต้องโดนเงินต้องเสียเงินไปทั้งหมดเนี่ย 15,877 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งจะลบสถิติของปัจจุบันนี้ที่ฟินิกซ์ซันนั้นโดนไป432ล้านเหรียญนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เจ้าของทีมเซลติกนั้นเพิ่งจะประกาศขายทีมกันไปแล้วครับก็การลงโทษเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่โดนปรับเป็นเงินด้วยนะครับยังจะทำให้สิทธิ์ในการดราฟต์รอบแรกในปี 2032-2033 เนี่ยห้ามเอาไปเทรดใดๆทั้งสิ้นคุณต้องอมเอาไว้เองเทรดยากเนี่ยแหละครับทำให้หลายทีมต้องพยายามเลี่ยงในการโดนลงโทษในแบบนี้เซลติกเองเนี่ยถือว่าก็ให้คุณค่ากับเฮาเซอร์นะแม้ว่ารู้ว่าจะต้องโดนลงโทษที่มันเยอะก็ตามเพราะาอายุเขาก็ยังไม่เยอะอายุเพียงแค่26 3แต้มเนี่ยยิงลงในฤดูกาลที่ผ่านมาในแบบแคทแอนด์ชูตนะครับคือจ่ายมาให้ปุ๊บยิงปั๊บเนี่ยลงไป179ลูกมากที่สุดอันดับ6ของทาง NBA เลยแล้วเขาเองยังเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์เซลติกนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมากด3แต้มลงไปถึง10ลูกในเกมเดียวอ่ะเป็นรองก็เพียงแค่ต่อจากนะครับเจเลนบราวน์แล้วก็มาคัสสมาร์ทเขามาในแบบโนเนมเลยไม่ได้โดนดราฟต์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนะครับแล้วก็เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมา3แต้มซีซั่นที่แล้วนี่ลงไปถึง 42.4% แล้วก็ถือว่าดีสุดอันดับ4ของผู้เล่นที่ยิงอย่างน้อยๆเนี่ยเกิน400ครั้งนะครับตลอดอาชีพก็ยิงลงตั้ง 42.2% ก็นั่นแหละครับคือความเก่งเฮาเซอร์ที่ทำให้เซติกยอมโดนลงโทษที่มันแพงหูดับตับมากในแบบนี้นี่เป็นประเด็นประจำวันที่ผมเล่าสู่กันฟังในข่าวคราวของอเมริกันเกมนะครับ